โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2560ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนกว่า300คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมให้การต้อนรับพร้อมแนะนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้